แบบที่ประทับใจมากๆก็คือเวลาเราไปงานพวกคอนเสิร์ตหรืออะไรพวกนี้เวลาเราแบบเราอยู่บนเวทีแล้วเห็นคนเยอะๆแล้วทุกคนแบบร้องเพลงไปกับเราสนุกแข่งกับเราอะไรเงี้ยปูสนุกมากๆใช่สนุกมากๆนะเมื่อก่อนเราก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจผู้หญิงมากเลยเราก็จะไม่รู้วิธีการเข้าวิธีการแบบต้องพูดคุยอะไรยังไงบางทีเวลาแบบเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเอ้าแต่จริงไอ้ไม่เป็นไรผู้หญิงก็คือเป็นไรคือเป็นโคตรจะเป็นอะไรโคตรจะเป็นอะไรถ้าเราก็ไม่เข้าใจเมื่อก่อนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วกันโดนด่าทำไมอ่ะเพราะว่ายุ่งกับงานหรือว่าเพราะว่าเรายังไม่พอเอาอย่างนี้ดีกว่าก็น่าจะทั้งสองอย่างเลยผมรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงๆมันตอนนี้คือทำงานเสร็จแล้วอยากกลับไปนอนมาเลยใช่ครับผมก็คือเราก็รู้สึกว่าถ้าเราคุยกับใครอ่ะเราคงให้เวลาเขาได้ไม่พอก็เกรงใจเขาด้วยเลยเป็นโสดดีกว่าแล้วก็แต่ความจริงเขาไม่มีใครเข้ามาจีบเลยไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยเลยจริงๆทำไมอ่ะเขาคงคิดว่าแบบเรายุ่งมากๆยุ่งเหมือนกันไม่รู้คิดยังไงกันเลยไม่รู้ไม่มีใครมาจีบเลยไม่เราต้องถามกล้องเลยเพื่อถามคนดูทำไมอ่ะไม่เข้าใจทำไมอ่ะ